This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เอาไปดูซะว่าอะไรที่ไม่ควรจะออกอากาศอะไรออกหมดเลยแต่รายการนี้นะขอโทษนะเป็นรายการที่ทุกอย่างออกอากาศหมดนั่นก็ว่าเรามานั่งตั้งวงประชุมข่าวกันครับโดยที่คนดูเนี่ยแอบฟังเราโต๊ะข่าวโต๊ะข่าวซื้อแฝดเราไม่มีการส่งพิสูจน์ครับตัวใครตัวมันตัวใครว่าหัวข้ออะไรวันนี้หัวข้ออะไรวันนี้อุตส่าห์ชวนฟองสนานเดี๋ยวก่อนเข้าหัวข้อผมดีใจที่พี่ฟองมาฟังพี่ฟองจากวิทยุทุกเช้ากับพี่สุริยงบุญทศานเนาะใช่สวัสดีครับฟองช่วงแกโดนย้ายโดนปิดปกติปกติปิดนี่เป็นเรื่องปกติส่วนย้ายนี่เป็นเรื่องเอ็กตร้าออร์ดินารีและที่ถูกย้ายไปโน่นน่ะน้องบัวลำพูน้องบัวลำพูเลยถ้าเป็นที่รัสเซียเขาเรียกไซบีเรียเลยโอ้โหต่างๆเขาเรียกว่าอเปหินะไม่ใช่ย้ายนะครับเขาเรียกอเปหิไปไซบีเรียเนี่ยโดนไปไซบีเรียพวกเราทุกคนก็บอกใจเย็นฟองใจเย็นแล้วแกก็ไปสู้จากที่โน่นแกไม่ได้ถอยไม่สู้ค่ะไปอยู่หน้าภูผาน้อยซุ่มเงียบซุ่มเงียบรอดูคนย้ายเราไปก่อนนี่กลับมาตอนนี้นี่สื่อนะสื่อนะบางทีเราก็ต้องเคารพนะสื่อแปะว่าเออโอเคอำนาจเป็นของเขาแต่เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีและวิชาชีพเป็นของพวกเราดีอำนาจอำนาจเป็นของเขาเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีและวิชาชีพเป็นของพวกเราถึงแม้เราจะเป็นข้าราชการเราก็เป็นข้าราชการของแผ่นดินไม่จำเป็นที่ต้องเป็นข้าราชการของนักการเมืองถูกต้องเราเลือกที่จะตายได้แบบมีเกียรติคือครอบครัวฟองเนี่ยบอกเลยบอกว่าครอบครัวพวกเรากินไม่ได้แต่มันเท่สามีเคยพาปฏิเสธผลประโยชน์หลักเจ็ดมาแล้วสูงสุดหลักเจ็ดล้านมาแล้วหลักเจ็ดสมัยนู้นนะหลักเจ็ดสมัยนู้นสูงสุดหลักเจ็ดสามีเคยพามาแล้วพาปฏิเสธมาแล้วเพื่อเขาจะให้เราได้อยู่ในวงการได้คุณหนุ่ยอ่ะไม่รับแล้วก็พอลูกพอเราโดนนะน้องวิสุทธ์คุณหยุ่นลูกสาวคนเดียวอ่ะพาฟองบอกเลยแม่จ๋าพอเราโดนกระทืบพูดง่ายๆแม่จ๋ายังดีที่แม่ไม่โดนเพราะทุจริตหรือรับซองลูกภูมิใจแม่ใช่แล้วเลี้ยงลูกเข้าสุดยอดเขาเลี้ยงลูกมายังไงรู้ไหมได้ทุนแบงค์ชาติทุนได้เป็นหนี้แบงค์ชาติประมาณ26ล้านแล้วนี่กลับมาทำงานเป็นบางช่วงยังกำลังทำด็อกอยู่ใกล้นะค่ะใกล้แล้วอีก2ปีกลับมาทำแบงค์ชาติต่อที่สุดยอดก็คือว่าเป็นแม่เป็นนักข่าวตอกวิ่งวันๆเนี่ยตามนักข่าวไปเขียนข่าวนานาโดนแกล้งโดนย้ายนานาแต่ศักดิ์ศรีครับแล้วลูกเป็นคนบอกเองแม่ไม่ต้องไปยอมอย่างน้อยแม่ก็ไม่โดนเพราะแม่โกงหรือรับสองหรือรับสองเป็นความภูมิใจฮะใช่เพราะว่าตอนนั้นบาทามาทีละทามาทีละทาทีละข้างทีละข้างที่แปลว่าทีนอ่ะบาทาทีนะพวกน้องวันที่โดนนะคะซื้อแปดครับน้องที่สุดพวกนักข่าวอ่ะนะน้องๆเราเนี่ยมานั่งอยู่ที่ร้านเจ๊เลียบเต็มไปหมดเลยเจ๊เลียบเพราะมาให้กำลังใจแล้วนั่งตาปริบปริบปริบทำอะไรกันไม่ได้แล้วมันก็กลับมาที่ว่าอำนาจเป็นของเขาใช่แต่เกียรติภูมิศักดิ์ศรีและวิชาชีพเป็นของเราซึ่งเขาเอาไปไม่ได้เขาเอาไม่ได้เขาสั่งก็ไม่ได้นี่คณะนิเทศจุฬาสอนไว้ตั้งแต่วันแรกที่เขาประถมนิเทศถูกต้องเขาจะบอกเลยคือยังมีความเป็นสื่ออยู่ในตัวคือตอนนั้นความเป็นสื่อก็เหมือนเนชั่นที่ยอมปิดตัวเองอ่ะใครจะเชื่อวันดีคืนดีคุณสุทธิชัยพาเลยไม่ตีพิมพ์เรางงแล้วถ้าเราไม่สามารถทำหน้าที่เราได้อย่างซื่อตรงเราไม่ทำดีกว่าเป็นการบอกกับเคยมาแล้วครับแล้วก็มีบางครั้งก็เราก็ปิดสีดำไปเลยทั้งหน้าอะไรเงี้ยนะเออดำเคยมาแล้วเห็นมาแล้วเพื่อที่จะสู้เงียบฟ้องประชาชนว่าเราทำหน้าที่ดีสุดของเราแล้วนะเราอยู่ในภาวะเช่นนี้เราขอทำหน้าที่เท่าที่ทำได้แต่จะให้เราโกหกไม่ได้ถ้ารัฐบาลไปจับคนไปฆ่าคนแล้วเราจะบอกไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราทำไม่ได้ปิดตัวเองไปเลยปิดตัวเองปิดตัวเองแล้วก็ไปซุ่มอยู่เนี่ยซุ่มซุ่มเป็นเดือนซุ่มคอยจังหวะทุกคนก็ตั้งมองหน้ากันทำไงดีเนี่ยไอเราก็ไม่รู้คำตอบนะว่าเมื่อไรเราจะกลับมาได้แต่ว่าทุกคนมากินกาแฟกันทุกวันให้กำลังใจซึ่งกันและกันและประเมินสถานการณ์และท้ายที่สุดอย่างที่ฟองบอก
เขาไปก่อนเราเขาไปก่อนเราเราเขาไปก่อนเราแล้วสิ่งที่เราเหลือคือศักดิ์ศรีของความเป็นสื่อแล้วไปไหนเขาก็จะภูมิใจแต่มันเท่แล้วไม่มีใครว่าเราได้ด้วยนะถ้าใครจะว่าเราเขาอาจจะว่าเราชั่วช้าเร็วซามอะไรก็ได้แต่เขาไม่โจมตีเราว่าเรารับซองหรือเราเสียจรรยาบรรณไม่โกงไม่โกงไม่รับซองไม่จรรยาบรรณมีครั้งหนึ่งขอฟ้องไปทำข่าวที่กระทรวงคมนาคมมีเนชั่นกรมประชาอสมทนั่งด้วยกัน3คนแล้วก็เย็น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 ปรากฏว่าแหล่งข่าวก็น่ารักก็มีของว่างมามาให้3จานนักข่าว3คนปรากฏว่ากรมประชาก็หิวก็กินอสมทก็กินก็อาหารของว่างเนชั่นดื่มแต่น้ำเราก็ถามว่าเฮ้ยไม่กินน่ะไม่หิวเหรอเขาบอกว่าออฟฟิศบอกว่าดื่มได้แต่น้ำบอกว่าบ้าหรือเปล่าคุณสุทธิชัยนี่แหละนี่แหละนี่แหละสอนไว้นี่แหละไม่ออกเป็นผิดจากนี้ไม่ใช่เราเลยอ่ะพี่ฟองกินได้แต่น้ำผิดจากนี้ไม่ใช่เราผิดจากนี้ไม่ใช่เราเพราะว่าเราก็บอกเขาไว้ว่าอะไรที่สงสัยว่าจะกลายเป็นหนี้บุญคุณน่ะอย่าไปทำฉะนั้นถ้าเขาจะเลี้ยงอะไรกับเราที่มันเกินเหตุอ่ะเขาคงก็แกงอะไรคงโอเคอ่ะไอ้นี่นิดเดียวนะ แต่วันนั้นเขาคงรู้สึกว่าเขาต้องตัดสินใจ ว่าเขาจะทำหรือไม่ทำไม่ทำเลยดีกว่าไหมมันจะได้เคลียร์ดื่มแต่น้ำแต่ว่าผมว่าฟองกับเราที่ทำข่าวมาตลอดชีวิตเนี่ยก็จะคิดตรงกันว่าเรายืนอยู่ตรงไหนระหว่างที่เรายืนอยู่นั้นมีพายุพัดมีฝุ่นตลบยังไงก็ตามแต่เมื่อพายุสงบฝุ่นหายตลบเรายังยืนอยู่ที่เดิมที่สำคัญมากไม่ใช่ถูกลมเรือพัดทิ้งหายไปเลยแล้วก็ประชาชนที่เขาคาดหวังว่าคุณต้องทำหน้าที่คุณเนี่ยบอกอ้าวคุณหายไปไหนมาผมเขาลากไปครับผมต้องยอมเขาครับต้องอยู่รอดใช่ไม่ยอมไม่ได้ยอมหักยังใช้ได้เลยยังใช้ได้ยังใช้ได้อยู่ถึงทุกวันนี้มันต้องมีพวกบ้าๆเหลืออยู่บ้างแหละน้อยที่สุดเข้าใจไหมไอ้พวกที่กินไม่ได้แต่มันเท่อะมันต้องมีบ้างอะมันต้องมีอะถึงจะสุกจะเข้าพระเสาจะแทรกเดี๋ยวมันก็จ่าวันนี้คือสมมุติว่าพระสุกเข้าพระเสาแทรกตั้งชื่อเรื่องของดวงดาวเรื่องดวงดาวตอนนี้มาเป็นโหนแล้วต้องคุยกันเรื่องโหนเพราะเรื่องสื่อกันเยอะแต่อยากจะบอกพวกเด็กๆในวงการสื่อนะเพราะว่าสื่อตอนนี้เนี่ยทุกคนเป็นสื่อได้หมดถึงแม้เราจะไม่เหลืออะไรแต่เรายังเหลือศักดิ์ศรีนะใช่ยังเหลือศักดิ์ศรีนะและนั่นเป็นสิ่งเดียวที่เราจะเชื่อมกับประชาชนได้เพราะประชาชนก็บอกว่าโซเชียลมีเดียเยอะแยะเชื่อได้ก็ไม่หรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้เขียนมาอันนี้ก็เชื่อไอ้นั่นเห็นบอกว่ามี IO มีการจัดตั้งเชียร์ด่ากันเนี่ยเราบอกว่าถ้ายังรักษาความเป็นสื่อเนี่ยรักษาไว้ศักดิ์ศรีอย่างที่เจฟองบอกเราจะเป็นสื่อเหลือที่เหลือแล้วที่เขาเชื่อถือได้เพราะมีคนถามผมว่านักข่าวรุ่นใหม่ทำไงเนี่ยเราแย่เลยเพราะว่าแข่งกันพาดหัวหนักๆเอาข่าวเร็วอย่างเดียวแต่จริงไม่จริงไม่รู้บอกนี่ไงยิ่งทำให้เรามีความสำคัญเราเป็นนักข่าวที่เช็คข่าวแล้วไม่เป็นเครื่องมือของใครตั้งหน้าตั้งตาทำงานซื่อสัตย์สุจริตเราจะเป็นโซ่ข้อกลางอันเดียวกับประชาชนเท่านั้นสำหรับสื่อครับฉะนั้นเนี่ยต้องชื่นชมว่ารุ่นนี้เนี่ยมาแล้วพูดไม่ใช่โม้ไม่ใช่ว่าของจริงของจริงเราเจอมาทุกประเภทใช่ใช่ไอ้ข่าวตอนที่โดนย้ายเนี่ยคือข่าวอะไรกวนโอ้ยจัดรายการไม่มีข่าวจัดรายการแล้วอยากพูดอะไรก็พูดกวนโอ้ย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 ถ้าผมพูดได้ผมก็ย้ายถ้าทุกคนมีอำนาจผมก็ย้ายมีอำนาจก็ย้ายพูดว่าไงพูดว่าไงนะซื้อแปะเข้าใจมากไม่โกรธเลยนะไม่โกรธไม่โกรธพอเราไม่พอเขาต่อรองเราไม่ได้เขาก็ต้องจัดการกับเราเนื่องจากว่าคือเป็นข้าราชการด้วยต้องปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าบางอย่างมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายคือแอบสั่งแอบบอกอย่างนี้เราจะไม่ทำคือพอสั่งมาเราบอกว่าขอคำสั่งโอ้ขออะไรละอักษรมีอักษรเลยฮะย้ายไปอภิบาลพ่อแม่ที่ชัยภูมิก็เคยแล้วในจดหมายย้ายเขาให้เหตุผลว่ายังไงไม่ต้องมีใหญ่ขึ้นนะใหญ่ขึ้นนะจากนักข่าว
48ไปเป็นผอ.ควรจะยินดีใหญ่ขึ้นมากคุณน่ะเขามีลูกเล่นกันเยอะซึ่งเราก็บอกว่าโอเคขอบคุณค่ะย้ายไปแล้วก็ไปเลี้ยงหมาที่หน้าภูพานน้อยสวทหนองบัวลำพูชีวิตก็มีความสุขไปในช่วงนึงวันนี้ก็ยังกินบำนาญของก็ไม่ใช่ของข้าราชการอยู่ค่ะข้าราชการอยู่ฉะนั้นอยู่ยืนอยู่ยาวอยู่มั่นคงเนี่ยชีวิตก็ต้องอยู่ได้ครับค่ะส่วนที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยส่วนพระสุขจะเข้าเสาแทรกเราก็แก้เกิดอะไรจริงป่ะเราก็แก้กันไปในชีวิตถามภาษาเขาไม่ชำนองนะไม่ชำนาญพระสุขเข้าพระเสาแทรกนี่แปลว่ามันลายเร็วร้ายสุดๆใช่ไหมยังไงใช่ใช่ถ้าทางโหรนี่เขาเรียกว่าตำรามหาทักษาครับพระสุขกับพระเสานี่เป็นคู่ศัตรูกันคู่ศัตรูใหญ่เลยพระเสานี่ตัวแสบไม่ใช่ตัวแสบอะตัวเศร้าตัวเศร้าพอเจอสุขซึ่งเป็นดาวเสาเศร้าจำไว้เลยคุณเจอนี่กำลังเจอเสาหนักแต่ไม่ยังไม่ถึงสุขเข้าพระเสาแทรกพระเสาคือตัวเศร้าพระสุขคือตัวสุขเมื่อมันเจอกันมันก็เลยเป็นคู่ศัตรูกันทางโหรเพราะฉะนั้นคนที่ตำรามหาทักษาบอกสุขเข้าเสาแทรกคือจะเจอเรื่องร้ายในชีวิตระยะนั้นเป็นระยะเหมือนทางรถไฟเช่นในขณะที่พี่ฟองถูกย้ายฟองถูกย้ายค่ะซื้อแปะครอบครัวเราเจอคล้ายๆอย่างนี้นะสุขเข้าเพราะเสาแทรกเจอเรื่องร้าย2อาทิตย์5เรื่องโอ้โหมารวมทั้งย้ายด้วยเรากับครอบครัวเราไม่เราก็เฉยเฉยสิเพราะเราแก้ไม่ได้เราก็เฉยเราการเวลาดับได้แม้กระทั่งรัศมีแห่งเท้ามหาพรหมรวมทั้งความทุกข์ด้วยเราก็ดูรอดูให้มันผ่านพ้นเขาให้ไปเราก็ไปน้องๆนักข่าวสายการเมืองก็ซื้อจักรยานให้คันหนึ่งเดี๋ยวคนกายเลยซื้อจักรยานให้คันหนึ่งนะเอาไปปั่นเอาไปปั่นไม่ใช่ปั่นข่าวนะไปปั่นจักรยานปั่นจักรยานซื้อให้หนึ่งคันเขาเก็บเงินมาซื้อให้ส่งโดนขนาดนั้นพวกสุดเข้าพระสาวแทรกแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะอย่างตอนนี้สุขไม่เข้าเพราะเสาไม่แทรกโดนแต่เสาอย่างเดียวอ่ะป่วยหนักมา2ครั้งแล้วพี่ฟองอ่ะป่วยโควิดเกือบตายเฉียดมะเร็งเมื่อวานนี้คุณวิสุทธ์โทรไปนัดก็กำลังเจาะ1จุด1จุดอยู่โอ้1จุด1จุดจะเปิดให้ดูก็กลัวว่าไม่ต้องไม่จะโป้กันเห็นรายการนี้ไม่ใช่รายการโป้แล้วก็มีเรื่องเศร้ามีเสากับสุกอะค่ะเป็นคู่ศัตรูเขาจะบอกเลยใครมาดูดวงกับหนูฟองนะคะซื้อแปะขอเรียกซื้อแปะเถอะเพราะว่าท่านก็เป็นบารมีจารย์แล้วก็คือจะเตือนเลยถ้าเขาเสาเจอสุกเนี่ยเสามันจะเป็นตัวตั้งเพราะมันอยู่ที่ไหนนาน2ปีครึ่งสุกมันอยู่แค่เดือนกว่าพระเสานี่จะเป็นตัวตั้งตัวร้ายจำไว้สุขจะสั้นทุกจะยาวทุกจะยาวทุกจะยาวแล้วก็สุขเจอเสานี่ทุกยาวใครที่เสาเจอสุขเสาล่อสุขในดวงชะตานี่หนูฟองจะบอกเลยบอกว่าระวังโลกเก่ากำเริบผิดหวัง อกหักรักคุดพัดภาคสูญเสียถูกโจรกรรมถูกทรยศหักหลังมันทำไมเลวร้ายได้ขนาดนั้นซ้ำเติมไปขนาดนั้นซ้ำเติมขนาดนั้นเป็นช่วงที่ยิ่งมีจันอยู่ด้วยนี่ยิ่งดวงตกที่สุดในรอบ30ปีเอาจากนั้นรัฐบาลชุดนี้เจออะไรบ้างเขาโชคดีมากเขาโชคดีโชคดีเพราะว่าดวงเมืองเสาเป็น11ให้โชคเขาเออเหรอเพราะฉะนั้นใครนี่ขนาดมีโชคแล้วเป็นงี้เหรอคุณสุทธิชัยต่างหากที่ทุกข์แล้วทำไมซื้อแฝดต่างหากทุกข์ซื้อแบบผมทุกข์แทนผมไม่ปล่อยผมทุกข์แทนประเทศชาติคุณทุกข์ประเทศชาติแต่รัฐบาลมันคนละอันกันนะคะโชคดีไงพี่ฟองโชคดีไงครับหนูฟองทุกข์แต่ว่าไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาจะทุกข์ก็ไม่ทุกข์ด้วยเขามีอำนาจเขาไม่ทุกข์เลยเขาโชคดีด้วยเสาเป็น11อ่ะเขาได้ไม่น่าเชื่อเลยอ่ะแบบเขาจะโชคดีไปอีกตลอดปีอ้าวยุ่งเลยไม่ต้องยุ่งหรอกด้านร้ายก็จะมีกับประเทศแต่ว่าเขาจะยังโชคดีอยู่น้องวิสุทธ์เขาไม่ได้เจอเสาแบบนี้เสากำลังให้คุณประเทศชาติเดี๋ยวหมายความว่าไอ้ดาวดวงดาวของรัฐบาลดีแต่อาจจะเป็นดวงดาวที่แย่ต่อประเทศชาติดวงเมือง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 รัฐบาลค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างเลยโชคดีเลยโชคดีเลย
เขาบอกเลยพระเสาพบ11พระเสานานๆจะให้คุณทีนานๆให้คุณทีให้คุณมาตั้งแต่1มีนา66ถึง14กุมภา69 30ปีให้1รอบเสียอะไรไปได้กลับมาเสียกลับมาแล้วนี่นี่กลับมาแล้วเสียพเออจริงวะเนี่ยโอ้เสียอะไรไปได้กลับมาเสียบินไทยไปเสียบินไทยไปคุณประยุทธ์เอากลับมาเราเสียคนชั้น14ไปเราได้กลับมาดีใจไหมโอ้โหแบบไม่น่าเชื่อเลยนี่คือโชคดีใช่ไหมโชคดีเอาแล้วแต่โชคดีของใครอ่ะมันอยู่ที่ว่าใครในกำลังจะโชคดีคือจะได้ขึ้นมาอีกเจ้านึงคือคุณปูจะกลับมาอีกเฮ้ยนี่โชคดีขนาดนั้นเลยนะแล้วไม่ใช่แต่เท่านี้ตัวบุคคลดูไปอีกนะท่านไหนบ้างอ่ะกลับมาในอดีตเนี่ยที่ดวงเมืองหลายๆนะคะซื้อแผลล้นเกณฑ์ดวงเมืองแบบนี้ในหลวงขออภัยล้นเก้ารัชกาลที่5เคยได้ทรงได้ทุกขลาภลาภกระทุกทรงเสียมณฑลบุรพาไปแต่ได้จังหวัดตราดกลับมาเป็นการเทรดออฟแต่ตอนนี้รัฐบาลนี้ขอโทษทีเถอะค่ะได้แบบนิ่มๆได้แบบน่าอิจฉามากหนูฟองไปพูดในรายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกว่าคุณเศรษฐาทวีสินนี่โชคดีจริงๆนะรัฐบาลนี้โชคดีจริงๆไม่เหมือนพลเอกประยุทธ์โดนสหบาทาตั้งแต่วันแรกวันแรกเลยนะพลเอกประยุทธ์ไม่เคยมีช่วงเวลาของความสบายใจเลยนะมีฮันนี่มูนแล้วตอนนี้ก็ไม่มีแล้วสมัยนี้ก็ถูกด่านี่ทำไมอ่ะทำไมจะบอกว่าเขาโชคดีอ่ะเขาโชคดีอย่าตายใครทำอะไรเขาได้ล่ะคะลูกพี่เขามีลูกพี่ด้วยเพราะเนี่ยลูกพี่อ่ะหรือว่าโชคของคุณเศรษฐามีลูกพี่ด้วยหรือเปล่าanyway เราก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเขาโชคดีอะไรแต่ว่ามาแบบอ๋อแล้วโชคดีแล้วก็มีนอกจากโชคดีแล้วปรับก็ปรับไปปรับก็ปรับไปใครว่าอะไรก็ว่าไปก็ว่าไปฝ่ายค้านก็ค้านได้ค้านไปฝ่ายค้านค้านได้ค้านไปแถมฝ่ายค้านอยู่ได้เปล่าไม่รู้แถมฝ่ายค้านก็ยังมีฝ่ายรอเสียบอีกแล้วใครจะโชคดีเท่าคุณเศรษฐาทวีสินไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นนี่ขนาดโชคดีขนาดนี้เนี่ยนะหวังว่าจะมีผลงานนะไม่เกี่ยวกันไหมโชคดีกับผลงานคนละเรื่องค่ะคนโชคดีพลเอกประยุทธ์โชคร้ายแต่ได้รถไฟหลายสายนะคะได้บินไทยกลับมานะคะนี่คนทุกข์จากพระเสาอ่ะอกหักอ่ะที่บอกว่าอกหักรักคุดยังอกหักเพราะรักพลเอกประยุทธ์อยู่เลยโอ้นี่เหรอยังอกหักอยู่ทุกวันนี้นะใช่ๆแล้วโชคก็มีเพราะว่าบอกได้มั้ยว่าโชคดีสักแค่ไหนกี่ปีกี่โชคดีโชคดีนี้แต่ว่าตำแหน่งนายกอาจจะไม่โชคดีตลอดเพราะว่าถึงรัฐบาลมั่นคงโชคดีแต่ว่าปีนี้ปรับครม.ที่ผ่านไปไม่น่าจะปรับแล้วไม่ควรจะปรับด้วยไม่มีอะไรยกเว้นทักษะเปลี่ยนแต่ว่าทักษะเปลี่ยนหรือทักษิณเปลี่ยนทักษิณไม่เปลี่ยนมานะจะไม่เอ่ยนามเขาเพราะว่าดวงเมืองตอนนี้เสี่ยงมากต่อการจะฟ้องร้องเอาเป็นว่าการปรับครั้งนี้ไม่จบมันจะมีการปรับใหญ่อีกรอบนึงอาจจะปรับถึงขนาดนโยบายหรือพรรคร่วมรัฐบาลหรือครม.ใหญ่เริ่มปลายมิถุนาเป็นต้นไปถึงสิ้นปีคอยดูเถอะต้องมีการปรับใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยหนูฟองบอกว่าโอเครัฐบาลโชคดีนะมั่นคงแต่นายกรัฐมนตรีก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของท่านนายกเศรษฐาถ้าฟองถ้าพี่ฟองเป็นคุณเศรษฐาพลเอกประยุทธ์ไม่ได้โชคดีเท่าท่านท่านควรจะทำสิ่งที่มันเกิดประโยชน์กับประเทศชาติเพราะสิ่งที่กำลังท้าทายอยู่ตอนนี้ดร.สมชัยจิตสุชนดร.ถาวทีเดียไอโพสต์ทันทีว่าประเทศไทยจะเสียโอกาส 500,000 ล้านเพิ่งโพสต์ตอนนี้แล้วดวงเมืองก็สอดคล้อง 500,000 ล้านนี่มันเกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตนะใช่ท่านไม่บอกท่านไม่บอกแต่ว่าเลขพอดีกำลังจะเสียโอกาส 500,000 ล้านเพราะฉะนั้นดวงเมืองก็สอดคล้องกันค่ะซื้อแปะว่าเศรษฐกิจเงินทองจะไหลมาเทมาตั้งแต่30เมษายน67ถึง10เมษายน67 21เมษายน68เห็นไหมทองหลวงตามหาบัวมาให้ผู้ว่าแบงค์ชาติวันนี้ให้มงก็ลงประเทศแข่งอะไรแล้วก็จะชนะเขาไปแข่งอะไรไม่รู้เต้นที่อเมริกาได้รางวัลมากลับมาอีกอะไรก็ดูดีไปหมดเลยเงินทองจะไหลมาบอกว่านายกโชคดีเนี่ยก็ใช้โชคประเทศชาติประเทศชาติประเทศชาติโชคดีเศรษฐกิจดูเหมือนจะดีดูเหมือนจะดีหุ้นก็จะ
จากเดินหน้า1ถอยหลัง2จนถึง21เมษายน68จะกลายเป็นเดินหน้า2ถอยหลัง1เห็นไหมคะวันแรกฟองบอกวันที่หุ้นขึ้นบวก18จุดเลยทุกอย่างจะดูดีหมดแต่ถ้าประมาทดวงเมืองบอกแล้วว่าค่าใช้จ่ายมหาศาลรออยู่เป็นหนี้ค่าใช้จ่ายมหาศาลรออยู่ไม่อ้างทางหัวละเอามาวันนี้แต่ไม่งัดออกมาถ้าท่านนายกเศรษฐาประมาทค่าใช้จ่ายมหาศาลรออยู่และหนูฟองและพี่ฟองพูดในรายการคุณวีระธีรพัฒนานนท์อ๋อเหรอคุณนี่ไปออกรายการคนนี้ด้วยคนนี้เป็นใครวะวีระไม่เคยรู้จักเลยคุณไม่เคยรู้จักเลยนะหาข่าวจากกันแล้วพูดได้ตรงกับที่พวกเขานะเดี๋ยวเขาจับบอกว่าเนี่ยทำไมคุณฟองมาพูดกับผมอย่างแล้วมาพูดกับรายการนี้อย่างจะพูดรายการวีระตั้งแต่ปลายปี65โอ้65นะบอกว่าวีระเราจะขายหุ้นก่อน21เมษายน68ในความโชคดีในสิ่งที่กำลังจะดีอยู่ตอนนี้มันมีสิ่งที่อาจารย์เถาโพสต์ว่าประเทศเสียโอกาส 500,000 ล้านมันคือค่าใช้จ่ายเมื่อหืมมาโครงการอาจจะตำน้ำพริกละลายแม่น้ำซึ่งไม่พูดว่าเราว่าโครงการอะไรแล้วความโชคดีนะคะซื้อแปะน้องวิสุทธิ์ตั้งแต่21เมษายน68ถึง21เมษายน69วันเกิดเมืองปีหน้าถึงวันเกิดเมืองปี69เมืองจะเริ่มเข้าเคราะห์ทางเศรษฐกิจเข้าเคราะห์เริ่มแค่เริ่มเข้าเคราะห์มันจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นเช่นในอดีตแบงก์ชาติเอาเงินไปสู้ค่าเงินบาทรอบนี้ไม่รู้ว่าเคราะห์จะเกิดจากอะไรแต่เห็นแล้วดูอาการแล้วมาจากเรื่องเงินทองแล้วเงินทองนี่แหละถ้าประมาทนี้จะกลายเป็นจากบวกกลายเป็นลบแทนที่จะได้70เสีย30กลายเป็นว่าค่าใช้จ่ายเมื่อคืนมาจะ70เข้าเป้าแค่30ไม่เกี่ยวกับดิจิทัลวอลเล็ตเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวอ้าวหรือโครงการนี่ผมพยายามจะบอกไม่เกี่ยวแล้วนะคุณฟองนี่พยายามดึงเข้าการเงินจนได้พูดเรื่องเงินนะพูดเรื่องการเงินการคลังก็แล้วกันเพราะว่าวันนี้น้องอุ๋งอิ๋งก็ออกมาพูดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ช่วยเลยให้แต่รัฐบาลใช้นโยบายการคลังไม่นโยบายการเงินทีนี้ธนาคารประเทศไทยก็ต้องมุดน้ำแหละมันเป็นเรื่องของกนง.ครับโอเคแล้วที่สองเพราะฉะนั้นต่อที่ฟองบอกเคราะห์จะมาเมื่อไหร่นะเคราะห์จะเริ่มมาตั้งแต่21เมษายน68ถึง21เมษายน69ครั้ง14กุมภา69ถึง12เมษายน71จดไว้เลยน้องวิสุทธิ์จดหนึ่งมันค่ำมันจะค่ำเลือกตั้งทั่วไปคราวหน้านะฟองฟองไม่เกี่ยวฟองมีหน้าที่ทำนายนี่พูดได้ดีนะฟองไม่รับผิดชอบผมจับตารางการเมืองไว้ไม่เกี่ยวกับฟองค่ะผมมีหน้าที่ทำนายไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบน้องๆอาจจะระดับต้มยำกุ้งนั่นแหละผสมข้าวผสมสาวแซ่บช่วงนั้นวิกฤตทั้งเศรษฐกิจและการเมือง14กุมภา69ถึง12เมษายน71เพราะฉะนั้นหนูฟองบอกวีระธีรพัฒน์บอกว่าเราจะขายหุ้นก่อน21เมษายนแล้วขายจริงป่ะมันยังไม่ถึง21เมษายน68 68เหรออ่ามันยังไม่ถึงแต่ตอนนี้ยังเก็บไว้ตอนนี้ก็รอหน่อยรอหน่อยรอหน่อยน้องติ๋มก็จะขายก่อนถ้าพูดอย่างนี้นะมีหมอดูอย่างนี้นะไปที่กัมพูชาเนี่ยตำรวจมาจับแล้วทำได้ใช่ไหมทำนายทางเลวร้ายรัฐบาลนะเป็นโรครัฐบาลเนี่ยก็ถ้าโดนก็ช่วยเป็นช่วยประกันตัวจะไปเยี่ยมจะไปเยี่ยมข้าวผัดแล้วหน่อยโอเลี้ยงโอเลี้ยงนี่แต่ว่าแต่ฟองพูดมาตั้งแต่ปี65เลยไปดูรายการคุณวีระแล้วก็ย้ำเหมือนเดิมเอาเป็นว่าสิ่งที่จะบอกเนี่ยต้มยำกุ้งหรือGreat Depression อาจจะเกิดที่เขาแล้วกระทบเรารออยู่14กุมภา69ถึง12เมษายน71แต่บ้านพวกเราพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกช่วงนั้นหนีไม่พ้นวิบากกรรมนี้เพียงแต่ถ้าท่านนายกเศรษฐาทวีสินที่เคารพทำดีตั้งแต่วันนี้เราจะลดความรุนแรงลงแต่หนีวิบากกรรมนั้นไม่พ้นแต่มันจะลดความรุนแรงลงจากหนักมาเบาใช่ทีนี้ตอนนั้นอาจจะไม่ใช่นายกอาจจะไม่ใช่ชื่อเศรษฐาแล้วก็ได้อาจจะชื่ออุ้งอิงแล้วก็ได้
ตอนนั้นไม่ว่าไม่ว่าใครเจอมากไม่ว่าใครเจอก็หนีวิบากกรรมนี่ไม่พ้นอย่าให้คนที่ฟองอกหักต้องกลับมาแก้ปัญหาอีกอย่าอย่ากลับมาน้าอย่ากลับมาอย่ากลับอย่ากลับอย่ากลับมาไม่ใช่เรื่องของน้าแล้วไม่ว่าใครมาก็จะก็ต้องเจอก็เจอช่วง14กุมภาพันธ์69ถึง12เมษายน71หนีไม่พ้นเขาหรือเราเท่านั้นน้องๆต้มยำกุ้งหรือแฮมเบอร์เกอร์ใครสิทธิ์หนูฟองบอกทุกคนที่มาดูดวงจดไว้โอ้ครับป้าปล่อยหุ้นเมื่อไหร่บอกว่าก่อน14กุมภาพันธ์69เพราะว่าหุ้นซื้อตั้งแต่สมัยคุณทารินก็ยังไม่ขายอ๋ออย่างนี้ก็ยาวสินี่ตั้งแต่สมัยคุณทารินตั้งแต่ต้มยำกุ้งมานี่เพราะว่ากำลังจะเปลี่ยนชื่อเป็นบัฟเฟตน้ำลูกคุณเป็นบัฟเฟตนี่ขนาดแต่ตอนนี้ยังไม่เป็นบัฟเฟตละไม่ละไม่เป็นละเพราะว่ากะว่าจะไปซื้อของถูกตอน14กุมภาพันธ์69ถึง12เมษายน71วางแผนลงทุนนี่อ่ะต้องวางแผนกันซื้อแผงขาขอรวยก่อนรวยก่อนตายให้เหมือนผู้พันแซนเดอร์รวยตอนอายุเท่าไหร่อายุ70แล้วทองนี่ต้องซื้อไหมหรือต้องขายเซฟฮาเว่นนะเซฟเพราะว่าทองจะไม่กระฉูดเหมือนเดิมอีกแล้วปีนี้แต่จะไม่ลดมากไม่ลดมากแต่จะไม่กระฉูดเหมือนเดิมอีกแล้วยิ่งมีวิกฤตทองก็ยิ่งรักษาไม่ตอนนี้จะไม่วิกฤตเมืองเราจะดีละเห็นไหมตอนนี้ยังไงก็ดีเงินทองไหลมาเทมาถึงเมื่อไรถึง21เมษายน68เมษายน68หุ้นจะทำสถิติใหม่ด้านมูลค่าซื้อขายแต่มันคือเกมที่สุ่มเสี่ยงนั่นคือความประมาทคุณสุทธิชัยซื้อแปะน้องวิสุทธิ์พี่ฟองจำได้เลยปี2540หนูฟองวิ่งข่าวอยู่แล้วก็ตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่าเศรษฐกิจเรามาสูงริ้วเลยใช่ไหม 7% 8% 9% ทุกปีแล้วตอนนั้นคุณอำนวยวีระวันท่านเป็นรัฐบาลบิ๊กจิ๋วคุณอำนวยวีระวันท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีอยู่หนูฟองจำได้เลยสัมภาษณ์ท่านข้างตึกสันติไมตรีคุณอำนวยพูดบอกว่าเศรษฐกิจเรามาแรงเกินไปแล้วเพราะเราต้องการจะเป็นเสือทุกที่5แห่งเอเชียปรากฏว่าคุณอำนวยพูดออกมาฟ้องอัดเทปใช้เทปกรมประชาสัมพันธ์อัดเสียดายไม่เก็บไว้มันมาแรงเกินไปผมกลัวว่าจะ crash landing crash landing ฟังไม่รู้เรื่องค่ะคุณตอนนั้นไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจไม่ออกเรากำลังมาดีๆเรากำลังจะเป็นเสือตัวที่5แห่งเอเชียพอลอยตัวข้างเงินบาทกลายเป็นแมวตัวที่หนึ่งแมวเชื่องเชื่องตัวนี้แล้วเราไม่รู้ตัวว่าเราตายทั้งประเทศตอนนั้นเพราะว่าวันลอยตัวข้างเงินบุคคลสำคัญทางเศรษฐกิจเราไปอยู่ฮ่องกงหมดเพราะว่าอังกฤษคืนเกาะฮ่องส่งมอบเกาะฮ่องกงให้กับจีนให้กับจีนผมด้วยผมอยู่ที่นั่นนี่แหละไม่รู้ว่าตัวเองตายแล้วไม่รู้ตัวเองตายวันรุ่งขึ้นต้องรีบกลับมาแล้วคนไทยก็ไม่รู้ว่าตัวเองไทยกันทั้งประเทศแล้วตีสี่พวกแบงก์เกอร์ได้รับโทรศัพท์ให้ไปที่แบงก์ชาติด่วนใช่ไหมแล้วก็ลอยตัวข้างลอยตัวข้างเงินคืนนั้นเลยเขาฉลองที่ฮ่องกงแต่ประเทศไทยตายกันโดยที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองตายแล้วหนูฟองก็ไม่รู้ว่าตัวเองตายแล้วเพราะว่ามีหนี้บ้านหลังที่สองอยู่ขาดทุนไปล้านหนึ่งยังใช้หนี้สามีไม่จบเลยตอนนี้แล้วมันทนทุกข์ทรมานมากจากวิกฤตการณ์ครั้งนั้น อยากให้ต้องเจออีกเลยคุณเศรษฐาทวีสินที่เคารพป้องกันได้ไหมล่ะป้องก็อยู่ที่คุณเศรษฐาแล้วเพราะว่าคุณบิ๊กตู่ไม่ได้โชคดีเหมือนท่านผมเป็นคุณเศรษฐานะแล้วผมฟังฟองวันนี้นะผมออกไปก่อนที่จะเจอวิกฤตนะไม่ออกไปก่อนไม่ออกไปก่อนหรอกเป็นฟองจะทำสิ่งที่มันดีที่สุดในประเทศเช่นอะไรที่มันไม่เหมาะไม่ควรฟองจะบอกว่าผมเพลินหาเสียงไปหน่อยครับก็ตอนนี้ผมขอเลิกโครงการซะจะเอาเงินไปทำผมจะเอาเงินไปทำสนามบิน30แห่งเอาไปทำโรงพยาบาลเอาไปทำรถไฟฟ้าเอาไปช่วยชาวบ้านในโครงการอื่นแทนที่จะตำน้ำพริกละลายแม่น้ำและผมจะลาออกแล้วก็ไม่แน่น้องอุ้งอิงอาจจะมาทำเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ต่อเพราะว่ามันในเมื่อตัวเองทำไม่ได้มันก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหมซื้อแปะต้องออกออกแบบแท้ๆอ่ะยิ่งหล่ออยู่ด้วยอ่ะย่องๆไงใช่ไหมออกแบบแท้ๆเลยที่ฟองพูดเนี่ยหมายถึงถ้าโหนหรือฟองสนามรายการนี้สมมุติว่าไม่ใช่หรอกถ้าพี่ฟองเป็นสมมุติถ้าพี่ฟองเป็นคุณเศรษฐาเป็นคุณเศรษฐาสมมุติว่าฟองเป็นเศรษฐาสมมุติเพราะว่าปี40เราตายแบบไม่รู้ตัวอย่างน้อยตายยังรอบนี้ตายยังเขียดแต่ตายแบบไม่รู้ตัวตายอย่างเขียดยังเขียดยังเขียดแบบตายแบบกบต้มอ่ะกบต้มอ่ะเขาต้มกบอ่ะแล้วก็ครั้งนี้ยังมี
โหนปากมอมมา มาพูดไว้มันอาจจะไม่เกิดอย่างนั้นก็ได้นี่คือโหนปากมอมเพราะว่ามันก็มีโอกาสจะได้กินโอเลี้ยงกับข้าวผัดในคุกอายุแค่นี้เขาไม่ทำอะไรเราแล้วโอ้ยอย่างนี้แหละยิ่งแกล้งยิ่งกลัวนะกลัวไม่มีโอกาสจะไปเยี่ยมด้วยซ้ำก็โดนด้วยดูแลเป็นพิเศษใช่ไหมไม่นี่ก็โดนด้วยในฐานะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดอย่างน้อยก็ยังบอกว่ามีโอกาสมีโอกาสที่จะทำอะไรดีๆเพื่อลดความรุนแรงแล้วก็หลักโหนเนี่ยโหนจริงๆเนี่ยนะคะเขาจะสอนกันครูโหนของสมาคมโหนเนี่ย 50% เป็นเรื่องของดวงอีก 50% เป็นเรื่องของการกระทำซื้อแปะก็เคยบอกหนูฟองว่าฟองไปทำนายอะไรฟองบอกว่าเป็นแนวโน้มนะครับฟองจะบอกเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงว่ามันเป็นเรื่องเพราะฉะนั้นมันเป็นแค่แนวโน้มคุณเศรษฐาทวีสินอาจจะทำอะไรเท่ๆให้กับประเทศก็ได้รวมทั้งผ้าขม้าใช่ไหมแล้วก็มีทัวร์นกขมิ้นมีทัวร์นกขมิ้นจะมาแล้วนะทัวร์นกขมิ้นนะก็จะมีรายการนายกพบประชาชนแล้วนะนี่จำได้ไหมบรรยากาศกกประมาณนั้นจำได้ไหมจะมีทัวร์นกขมิ้นจะมีรายการวิทยุทีวีเนี่ยแล้วก็มีรายการใน NBT เนี่ยช่องที่คุณชอบที่สุดเนี่ยนะฟองชอบที่สุดคือช่อง NBT แล้วก็จะมีนายกพบประชาชนเดือนละครั้งก็จะมีพิธีกรมาซักมาถามที่จำไม่ได้ไม่ย้อนกลับไปตอนหลัง6ตุลามีรายการชื่อสนทนาปัญหาบ้านเมืองสนทนาปัญหาบ้านเมืองเนี่ยก็จะมีพิธีกรดังมากที่โอ้โหที่จะปกป้องรัฐบาลเต็มที่คนหนึ่งชื่อสมบัติสุนทรเวชอีกคนหนึ่งชื่อดุสิตสิริวัลจำได้นะหนูฟังจำได้นะนี่ใครจะกล้าที่จะไปโต้กับสองท่านนี้แล้วก็สองท่านนี้ก็จะเชิญนายกรัฐมนตรีมาทุกอย่างสวยหมดประเทศชาติเรากำลังจาก12ปีเราจะพัฒนาประเทศตอนนั้นและนั่นแหละผมกำลังนั่งคิดว่าเอ๊ะรัฐบาลนี้กำลังจะทำแบบนั้นหรือเปล่าถ้าทำแบบนั้นจะเกิดอะไรขึ้นครับในฐานะนักข่าวท่านมีอำนาจยอมรับได้ยอมรับได้เพราะว่าตอนนี้คือไม่อยากดูก็อย่าดูใช่ไหมใช่คือตอนนั้นไม่มีโซเชียลมีเดียนะตอนนี้สมมติถึงตอนนั้นก็เหมือนกันตอนนั้นเราก็ปิดถึงตอนนั้นเราก็ไม่ดูได้คุณไม่ทันเหรอตอนนั้นก็บังคับให้ทุกช่องถ่ายทอดสดทุกช่องใช่แต่ตอนนั้นผมต้องดูไงตอนนี้มีอย่างอื่นให้ผมดูไม่ความผิดพลาดอันใหญ่หลวงของผู้มีอำนาจคือว่าฉันบังคับให้เธอต้องดูฉันเพื่อจะได้เชื่อฉันฉันก็เลยไม่ดูปรากฏว่าคนก็ปิดแล้วก็ถึงฟังก็ไม่เชื่อแล้วก็ยิ่งมีปฏิกิริยาสวนกลับฉะนั้นไหนโหนช่วยเตือนรัฐบาลหน่อยว่าการใช้พี่บังอาจพี่บังอาจการใช้สื่อของรัฐนี่เจ้าของสื่อนี่สื่อเขาได้มาก่อนการใช้สื่อของรัฐเพื่อจะยัดเยียดให้ประชาชนต้องเชื่อตามรัฐบาลเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปประเด็นคือท่านมีสิทธิ์เพราะว่าท่านชนะท่านเป็นรัฐบาลท่านก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออันนี้แฟร์ๆกันนะแฟร์สำหรับทุกฝ่ายท่านมีสิทธิ์ใช้แต่ประชาชนมีสิทธิ์เลือกที่จะดูหรือไม่ดูยิ่งตอนนี้ยิ่งเยอะแยะมากไปหมดเลยสื่อให้เลือกอ่ะยิ่งเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็พวกสื่อทั้งหลายอ่ะพวกสื่อทั้งหลายอ่ะพวกคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกจะฟังจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือว่าจะทำหน้าที่อะไรแล้วคุณจะทำหน้าที่อะไรจะทำอย่างมืออาชีพหรือว่าจะทำอย่างทำให้เขาแล้วพอถึงทุกวันหนึ่งก็มาบอกว่าเขาต้องทำอ่ะเขาสั่งมาแล้วก็สั่งมาเหรอบางคนเขาก็ปิดตัวเองบางคนเขาก็ไม่ทำอยู่เฉยๆแล้วตอนนี้ซื้อแปะไม่ต้องห่วงหรอกเรามีโทรศัพท์มือถืออันเดียวเราก็เป็นสื่อได้แล้วถูกว่านี่ต้องก็เห็นใจกรมประชาสัมพันธ์นะก็ไม่ใช่สัมพันธ์คือหน่วยงานที่น่าเห็นใจที่สุดการเมืองมาก็ต้องเปลี่ยนตัวการเมืองอ่ะรอบน่าเห็นใจที่สุดมีคนเดียวที่แหกคอกอ่ะเดี๋ยวคนนี้แหกคอกอยู่คนเดียวไงคือเป็นข้าราชการที่เลวเป็นพลเมืองที่ดีเป็นข้าราชการที่เลวเพราะว่าไม่ทำตามกฎเขาทีนี้คำแนะนำล่ะสำหรับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงนั้นที่พยายามรักษาความเป็นศักดิ์ศรีขณะเดียวกันก็ไม่ต้องปะทะกับเขาเนี่ยไม่ต้องทำตัวยังไงไม่หรอกค่ะข้าราชการถ้าเป็นคำสั่งที่ถูกต้องตามกฎหมายต้องทำทำไปบ่นไปก็ไม่มีใครว่าแต่ว่าถ้าเป็นคำสั่งที่ถูกต้องตามกฎหมายคุณขัดเขาไม่ได้นะเพราะว่านายกรัฐมนตรีคือผู้บังคับบัญชาสูงสุดขอความเห็นใจกรมประชา
ขอความเป็นเห็นใจข้าราชการกรมประชาจะรักจะเกลียดเขาก็ต้องทำไม่ว่าให้พลเอกประยุทธ์มาเขาก็ต้องทำสุดที่รักของหนูอันนี้นี่สุดที่รักสุดที่รักแต่ว่านั่นเป็นรัฐบาลมาจากรัฐประหารรัฐบาลนี่เขาเรียกว่ารัฐบาลเผด็จการแต่นี่รัฐบาลนี่ประชาธิปไตยนะเขาบอกเขาเลือกประชาชนเลือกมานะประชาชนเลือกมาเขายิ่งมีความชอบธรรมมากกว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่จะบังคับเหรอเขาไม่ได้บังคับเขาใช้อำนาจเขามีอำนาจที่จะใช้นะคะสื่อแปรที่ถูกต้องตามกฎหมายอ่ะเช่นเขาจะจัดรายการเนี่ยก็มีคำสั่งออกมา มีเป็นนโยบายออกมา แล้วก็ข้าราชการก็ทำตามซึ่งเป็นเรื่องที่ข้าราชการไม่สามารถที่จะขัดคำสั่งที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ถ้าหรือไม่คุณก็ต้องปิดตัวเองขอย้ายตัวเองหรือลาออกแบบอธิบดีกรมโรงงาน อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่มันก็มีแต่ว่าทางออกของคุณแต่ละคนแต่ต้องขอความเข้าใจให้กับกรมประชาสัมพันธ์และสื่อของรัฐแล้วทั้งสปทด้วยใช่ไหมอสมต้องขอความเห็นใจด้วยบ้างอดีตเนี่ยแต่มีบัตรBut แต่ตอนนี้หรือว่าตอนไหนก็แล้วแต่ประชาชนมีทางเลือกมากมายสุดยอดนี่พี่ฟองฮะพี่ฟองอยู่ภูมิธรรมพันธ์นะฟองเฉยๆไม่ต้องทำอะไรก็อยู่เดี๋ยวให้คนอื่นมาทำให้5ปีให้อีกชนมาทำก็ได้ฟองเฉยๆใครอยู่เฉยๆ5ปี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 ใครมาเป็นนายกอ่ะอยู่เฉยๆ5ปีอ่ะไม่มีใครกล้าเดินเฉียดโต๊ะเลยอ่ะทำไมอ่ะกลัวอะไรกลัวไปถึงหูคนอ่ะอ๋อกลัวว่าเราจะได้ยินที่เราพูดเหรอไม่คือหมาหัวเน่าว่าไงแต่ตอนนี้ผมฟังว่านี้นะพี่ของคือเข้าใจว่าบีบทางราชการไม่เป็นไรไงเดี๋ยวเราไปทำให้ก็แล้วแต่เขามีอำนาจเราเคารพถ้าคุณทำถูกต้องตามกฎหมายคุณทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็มีคนพร้อมที่จะเล่นงานคุณเพราะฉะนั้นมันคานกันอยู่หลายชั้นมากอย่าไปห่วงเลยน้องวิสุทธ์ขาตอนนี้เพราะห่วงนี้ห่วงว่าทำดีแม้กระทั่งบังคับให้ฟังยังไม่มีคนฟังเลยในอดีตอ่ะไม่มีแต่นักข่าวที่ต้องตามอ่ะเพื่อที่ต้องทำข่าวอ่ะแต่คนเรตติ้งไม่ขึ้นเลยอ่ะแล้วตอนนี้ไม่บังคับอีกแล้วสื่อเต็มโลกไปหมดอีกยุคสมัยที่เขาบังคับมันเปลี่ยนไปแล้วยุคสมัยบังคับว่าทุกช่องต้องถ่ายทอดสดด้วยในรายการของรัฐบาลเนี่ยใช่คนดีใจมากเลยคือปิดทีวีไปเลยใช่ในบ้านในครอบครัวอบอุ่นมากเวลาคุยกันในครอบครัวเวลาคุยกันในครอบครัวมากเลยได้เวลาแล้วคุยกันแล้วทำไมเหรอรายการรัฐบาลมาแล้วและทำไมนักการเมืองไม่เรียนรู้เหรอว่าสิ่งที่คุณบังคับให้เขาฟังไงเขายิ่งไม่ฟังเขายิ่งต่อต้านทำไมกี่ยุคกี่สมัยดาวดวงดาวก็เคลื่อนเยอะคล้อยกันไปที่ต่างๆแล้วก็ยังไม่เคยเรียนรู้อีกเหรอฟองฟองไม่ได้เป็นนักการเมืองฟองเป็นนักข่าวการเมืองแต่เป็นคนตามการเมืองเท่านั้นแต่ว่าฟองก็บอกกันนะผู้ว่าแบงค์ชาติซึ่งไม่รู้ว่าจะเอาตัวรอดหรือเปล่าเนี่ยฟองกำลังนั่งเขียนบทความให้ไทยโพสต์อยู่ผู้ว่าแบงค์ชาติกับผู้ว่าแบงค์ชาติออกจากคาดหนักคาดร้ายแต่ว่ายังเหลือเคราะห์อยู่กำลังเขียนลงไทยโพสต์อาทิตย์นี้ผู้ว่าแบงค์ชาติพูดนะคะสื่อแปรบอกว่านักการเมืองมาแล้วก็ไปผู้ว่ามาแล้วก็ไปนักการเมืองมาแล้วก็ไปผู้ว่ามาก็ไปแต่องค์กรยังอยู่โอ้ด็อกเตอร์เศรษฐาพุทธเศรษฐาพุทธกับเศรษฐาเศรษฐากันคุณเศรษฐาเราเชียร์คุณเศรษฐาให้ทำดีบอกว่าคุณเชียร์เศรษฐาพุทธแล้วเชียร์เศรษฐาให้ทำดีเป็นนายกวันเดียวก็คือนายกแปลว่าจากนี้ไปไม่ต้องเป็นก็ได้แล้วเหรอไม่เป็นก็ได้ถ้าเป็นสมมุติว่าเป็นหนูฟองนะสมมติว่าเป็นวันเดียวหนูฟองก็เป็นนายกแล้วโอ้โหแสดงว่าฟองเป็นนักการเมืองไม่ได้เขาต้องยิ่งนานยิ่งดีแหมทำสิ่งที่มันเยี่ยมที่สุดเอา500,000,000ไปทำอะไรก็ได้ที่มันเกิดประโยชน์กับประเทศชาติแล้วก็บอกเลยบอกว่าผมรับผิดชอบเพียงพอลูกผู้ชายผมหาเสียงเพลินเพราะฉะนั้นผมข
ฝันพิจารณาตัวเองฝันไปแล้วเพราะสมมุติว่าฟ้องฟ้องฝันไปแล้วว่าแม่จะมีนักการเมืองสารภาพว่าผมผิดไปแล้วหาเสียงเพลินไปหาเสียงเพลินไปเป็นเทคนิคการหาเสียงเท่านั้นอะไรเนี่ยก็บอกว่ามันทำไม่ได้ครับมันผิดกฎหมายไม่รู้ว่าจะโดนอะไรบ้างกรณี 500,000 ล้านเนี่ยถ้าเราพูดถึงดวงดาวเนี่ยดวงดาวกำลังจะคล้อยไปตามนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนทิศทางดวงดาวให้เขาเปลี่ยนใจได้ไหมเราหนีวิบากกรรมเข้าเคราะห์ทางเศรษฐกิจ21เมษาเริ่มนะ21เมษา68ถึง21เมษา69ไม่พ้นและเคราะห์หนักคอยอยู่14กุมภาพันธ์69ถึง12เมษา71หนีไม่พ้นเพราะว่ายังไงก็ต้องเกิดเพียงแต่จะเกิดระดับไหนเท่านั้นมันลดความรุนแรงลดได้ลดได้เพราะฉะนั้นถึงหวังคุณเศรษฐาไงแล้วหวังแล้วหวังว่าท่านจะฟังอย่างด็อกเตอร์สมชัยจิตสุชนท่านจะฟัง TDRI ท่านจะฟังอดีตผู้ว่าแบงก์ชาติวีระไทยสันติประภพท่านจะฟังคุณหยุ่นที่โพสต์ตลกเขามองว่าคนเราท่านจะอ่านบทความหนูฟองบ้างให้อ่านบทความใครๆช่วยแปลบทความหนูฟองให้คุณเศรษฐาหน่อยได้ไหมด้วยความหวังดีนะเขามองว่าชื่อที่หนูฟองเอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยเป็นคนละข้างกับรัฐบาลมีอคติกับรัฐบาลไม่ชอบรัฐบาลแต่ก่อนนี้ก็จะบอกเป็นพวกฝ่ายค้านทีนี้ก็ไปโทษพวกนี้เป็นฝ่ายค้านไม่ได้เป็นฝ่ายแค้นฝ่ายแค้นฝ่ายแค่แค่ใครต่างๆนานาแต่ว่าอย่างที่หนูฟองบอกแหละถ้าลองทำใจอุเบกขาหน่อยนะก็จะสามารถบอกเออเขามีเหตุผลเหมือนกันนะเออแล้วลองมาคุยดูไหมเพราะว่า 500,000 ล้านมันเยอะมากแล้วถ้าเราพลาดไปแล้วเนี่ยโอ้โหไม่รู้ประวัติศาสตร์จะจารึกเราอย่างไรเลยนะคนที่ได้ก็ได้หมื่นนึงแล้วก็พอใจแค่สั้นๆก็จบนะไม่ถึง6เดือนสมมติคุณได้มาแล้วคุณใช้ไปก็จบแล้วนะจะบอกว่าเป็นหนี้กันตลอดชีวิตเป็นหนี้บุญคุณไม่ได้นะเดี๋ยวหวังว่าคราวหน้าต้องไปลงคะแนนให้ก็ไม่แน่นะไม่แน่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีความรู้สึกอย่างนึงนะคะคือแปลว่าสิ่งที่ประชาชนได้เนี่ยได้จากรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นบุญคุณกันอีกแล้วแต่มันเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องทำให้เขาใช่ไหมคะใครๆอ้างบุญคุณไม่ได้สวัสดิการอ้างบุญคุณไม่ได้ทุกเรื่องทุกเรื่องมันเป็นเรื่องที่เขาเอ๊ะคุณมีหน้าที่ทำให้เราเนี่ยถูกต้องคุณรับปากไว้เยอะด้วยเยอะกว่านี้เยอะด้วยคุณรับปากเห็นรับปากไว้ก็เยอะเนาะบางเรื่องก็ถอยได้เรื่องก็ไม่ทำได้นะแต่ไอ้เรื่องนี้มันเยอะมากมันต้องทำเรื่องนี้เรือธงอ๋อเรือธงไม่คนสั่งมาไม่คนสั่งเพราะฉะนั้นเรามองคุณเศรษฐาทวีสินในแง่บวกเราหวังว่าอย่างว่าจะลดความรุนแรงลงที่มันจะเกิดแต่ว่าก็ไม่ต้องเชื่อโหนกระจอก แต่อย่างน้อยก็มีคนเตือนก่อนแล้วทุกคนเป็นโหนเนี่ยมองออกทั้งนั้นว่า14กุมภาพันธ์69ถึง12เมษายน71นั่นคืออาการพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกดวงเมืองแก้สิต้องแก้ให้ทำแก้ตั้งแต่ตอนนี้แก้ตั้งแต่ตอนนี้ลดความรุนแรงตั้งแต่ตอนนี้คือหวังคุณเศรษฐาทวีสินที่จะประกาศออกมาพี่ฟองยกเลิกผมว่าพี่ฟองเสนอยกเลิกนี่หวังสูงมากยกเลิกหวังสูงยกเลิกอ่ะแล้วพี่ฟองบอกหวังว่าจะได้ทำดีทำอะไรหวังมีพิธีอื่นทางลับไม่เช่นทำพิธีกรรมหรือก็ที่มันแบบแก้เคล็ดหรือว่ารอดได้ไหมไปทำอะไรนั่นแหละไปหาสารพระภูมิอ่ะไม่รู้วิธีไหนไหมศาลหลักเมืองศาลหลักเมืองเออได้ไหมได้ไหมศาลหลักเมืองไม่คือไม่เชื่อนะคะคุณวิสุทธิ์เพราะว่าพี่ฟองไม่เชื่อเรื่องของการทำพิธีโน่นพิธีนี่เพราะว่าพระพุทธองค์สอนว่าตถาคตไม่สามารถเอาความเป็นอรหันต์ใส่มือใครได้ใครอยากได้อรหันต์ต้องปฏิบัติเองคนมาหาหนูฟองเนี่ยนะคะซื้อแปะพี่ฟองหนูพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกหนูโดนหนักมากมากในชีวิตหนูมีวิธีการไหมบอกว่าอยากให้ถูกป้าฟองหลอกไหมเอาเงินมา 200,000 จะพาทำพิธีนี่หลอกนะหลอกบอกเลยนะบอกเลยหลอกเขาไม่แฮปปี้เลยเขาอยากจะให้หนูฟองพาทำพิธีนี่ดีกว่าพวกคอลเซ็นเตอร์ยอมแล้วว่าหลอกไหมคอลเซ็นเตอร์ไม่ยอมครับแต่ยืนยันเลยว่าถ้าหนูอยากแก้หนูต้องแก้เองเช่นหนูป่วยหนูต้องหาหมอใช่ไหมหนูมีหนี้หนูต้องคืนหนูต้องคืนก็หาอะไรได้หนูแฟนทิ้งหนูไปอ่านเพชรพระอุมามันจะได้ลืมแฟนเร็วแฟนทิ้งว่า
านเพชรพระอุมาสิถ้าลุงจะตายอ่ะแล้วถ้าเกิดผมเกรงใจใครเป็นพิเศษผมทำยังไงอ่ะเกรงใจยังเอาที่ผมต้องทำเพราะฉะนั้นอยู่ที่แล้วก็เราก็หวังพวกกลุ่มพระสยามเทวาธิราชถึงแม้เขาจะบอกว่าพวกเราเป็นกบฏเป็นพวกหวังร้ายต่อรัฐบาลอย่างซื้อแปะอย่างน้องวิสุทธ์อย่างอาจารย์เถาอย่างเราหวังร้ายเราหวังดีกับประเทศชาติที่เขียนเราหวังดีกับประเทศในไทยโพสต์เขียนว่าเขียนตลอดล่ะบอกว่านี่นโยบายตำน้ำพริกละลายแม่น้ำระวังเรื่องร้ายจะเกิดน้องๆต้มยำกุ้งเขียนไปแล้วเขียนมาตลอดพูดในรายการทุกรายการพูดในรายการอาจารย์ยุ่งส่งยิ่งสักขอขอบพระคุณที่อาจารย์ไม่ได้ผลเขาฟังไหมไม่คงไม่ฟังจะพูดต่อไหมก็พูดอยู่ที่นี่ไงฝากคุณชายพูดอีกแรงก็แต่ส่วนตัวจะขายหุ้นก่อน21เมษายนไม่ได้ละเอาตัวรอดก่อนรู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดดีเพราะว่าไม่มันอาจจะไม่เกิดนะคะแต่ว่าเข็ดมาแล้วตอนเกิด2540นะคะเราตายทั้งประเทศตอนนั้นขายไม่ทันเหรอโอ้โหขาดทุนไปล้านนึงที่บอกว่าติดหนี้สามีอยู่ยังหาเงินใช้หนี้สามีไม่เลิกเลยนะคะแล้วก็ซื้อแปะฟองนั่งเป็นนักข่าวการเมืองฟองนั่งอยู่หน้าทำเนียบทั้งตึกนาลีสโมสรทำเนียบรัฐบาลถามน้องๆวันนี้เงินบาทเราไปเท่าไหร่ห่อเหี่ยวมาก40ไปสูงสุด55วันนั้นบาทตอนนะแล้วก็ มีคนของธนาคารแห่งหนึ่งบอกว่าค่าเงินบาทเราจะไปถึง100บาทต่อดอลลาร์สหรัฐใจห่อเหี่ยวไปหมดเลยแล้วเลิกใช้แบงค์นั้นเลยที่คนนั้นทำอยู่ถือว่าแช่งประเทศชาติแล้วฟองตามหนูฟองตามคณะของคุณชวนหลีกภัยไปสหรัฐอเมริกาไปขอความช่วยเหลือในเครื่องเนี่ยไปไม่ได้ไปชาร์เตอร์ไฟลท์นะไปพาณิชย์แล้วก็นั่งฟองนั่งอยู่ในเครื่องฝรั่งคนนึงถามว่าอยู่ไปไหนบอกว่าไอ้ตามคณะนายกไอ้มาเพราะว่าเราประเทศเรากำลังเดือดร้อนหนักกำลังจะไปขอความช่วยเหลืออเมริกา IMF ไอ้อเมริกาค่ะไปขอรัฐบาลแต่เขาไม่ช่วยคลินตันไม่ช่วยเขาถามว่าทำไมนายกอยู่ไม่มาชาร์เตอร์ไฟลท์มาเครื่องบินพาณิชย์ทำไมแล้วครม.พวกระดับใหญ่นี่อยู่ในเครื่องหมดเลยนะคือถ้าเครื่องตกวันนั้นน่ะประเทศไปหมดนักข่าวจะไม่มีหมอดูมีทั้งคุณชวนหลีกภัยมีทั้งอภิสิทธิ์เวชชาชีวะดร.สุรินทร์พิศวรชาลินิมันเหมินสุภชัยพานิชภักดิ์ไปบินไปอเมริกาเพื่อขอความช่วยเหลือแต่คลินตันไม่ช่วยเรายืนอยู่หน้าแบลเฮาฟองกับบุษยาอุ้ยเจริญคอย IMF มา World Bank มาหนาวก็หนาวอุณหภูมิคือไปที่ไหนไม่ได้ทำข่าวอยู่แล้วเฮ้าส์นี่คือที่พักแขกรับแขกครับของทำเนียบข่าวแขกพวกเราข้างในอยู่ในแบร์เฮ้าส์แต่พวกฟองอยู่นอกหนาวมากขนาดฝรั่งยังหาที่หลบเราไม่หลบเราจะดูว่า IMF World Bank จะช่วยเราหรือเปล่าเขาไม่ช่วยในที่สุดเราต้องเข้าสู่การ IMF และครั้งนั้นจริงๆคลินตันก็เขียนในหนังสือบันทึกความทรงจำว่าเขาเสียใจที่เขาว่าตอนนั้นไม่ได้ช่วยประเทศไทยซึ่งมันก็ช้าไปแล้วล่ะมาสารภาพตอนหลังแต่เขายอมรับว่าเขาคิดผิดตอนนั้นถ้าช่วยประเทศไทยก็จะดีกว่านี้แต่นั่นแหละเราอยู่ในภาวะที่ลำบากมากและรู้สึกตอนนั้นจีนเนี่ยจะทำประพฤติตัวดีกว่าอเมริกานะตอนนั้นอะแล้วเศร้าที่สุดนะทุกคนระดับท็อปเนี่ยอยู่ในแบร์เฮ้าส์หมดเลยแม้กระทั่งท่านอดีตนายกนันท์ก็โผล่มาโผล่มาช่วยในแบร์เฮ้าส์เป็นทูตตอนนั้นไม่เลยค่ะตอนนั้นเป็นอะไรตอนนั้นคุณนันท์เป็นอะไรคุณนันท์เป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ท่านโผล่มาช่วยคือคงพยายามใช้คอนเน็กชันเต็มที่แล้วล่ะนะคือพอเกิดเรื่องขึ้นมาประเทศเราช่วยกันทั้งนั้นอยากจะบอกว่าไม่สนุกเลยง่ายสนุกไม่สนุกเลยกว่าเราจะเริ่มยืนได้เนี่ยคอยตายกันหมดทั้งประเทศแท็กซี่ก็ตีตั๋วเที่ยวเดียวกลับบ้านบัตรเครดิตฟองสนานที่รูดไปก็ดอกเบี้ยมหึมาตั้งแต่นั้นมาตัดทิ้งเลยบัตรเครดิตใครโทรบอกว่าคุณคะมาทำบัตรเครดิตคุณเอาของเก่าคุณคืนไปแล้วก็ต่อว่าคุณทารินว่าทำไมท่านไม่ทำให้บริษัทบัตรเครดิตดอกเบี้ยมันขึ้นไงคุณขึ้นมากทำไมให้บริษัทบัตรเครดิตทำอย่างนี้คุณทารินบอกว่าก่อนคุณเซ็นน่ะคุณไปอ่านรายละเอียดหรือเปล่าไม่อ่านโอ้โหโอเอ็มจีครับทุกหนักเลยน้องประเทศชาติก็ทุก
ในฐานะนักข่าวการเมืองก็เปลี่ยนแล้วก็เกิดอะไรขึ้นประเทศชาติก็เจ๊งตอนนั้นคุณมีลูกเรียนอยู่เมืองนอกเนี่ยกลับมาหมดเลยนะเพราะว่าค่าเราเรียนเนี่ยมาเลยนะส่งเงินมากลับมาเยอะมากเลิกเรียนพ่อแม่เรียกกลับมาเพราะว่าส่งไม่ไหวแล้วอัตราแลกเปลี่ยนมันเป็น54บาท55บาทพี่ฟองในดวงเมืองของประเทศเนี่ยเราก็นี่ไงช่วง14กุมภาพันธ์69ถึง12เมษายน7ยังมีขนาดนั้นเลยเหรออ้าวก็บอกไงว่าเข้าเคราะห์น่ะน้องๆต้องเตรียมหนักขนาดไม่ต้องนี่คือการเตือนล่วงหน้าคือการเตือนคุณแล้ว 50% เป็นเรื่องของดวง 50% เป็นเรื่องการกระทําเราถึงหวังเศรษฐาทวีสินยังหวังนะเราหวังคนเดียวเลยเหรอเนี่ยเราไม่เสี่ยงไปหน่อยแล้วประเทศชาติจะไม่หวังเพียงแค่คนเดียวเราหวังผู้ว่าแบงค์ชาติคนนี้จะอยู่ไหมจะยังพอมีแถลงหมอคนนี้จำไว้เลยนะคุณสุทธิชัยลือแปะเขาคือถ้าเป็นนักข่าวก็คือนักข่าวที่กินไม่ได้แต่เท่นั่นแหละยืนยันเลยว่าเขาจะเป็นแบบนี้เศรษฐพุทธเนี่ยเหรอเขาจะเป็นประเภทกินไม่ได้แต่เท่หวังอะไรมากกว่าคุณเศรษฐมากกว่าคุณเศรษฐาไหมเนาะแปลว่าอะไรคุณกำลังจะมีนัยยะการเมืองอะไรหวังพระสยามเทวาธิราชจะหันมาฟังโหนกระจอกบ้างโหนกระจอกโหนกระจอกอย่าเชื่อมากคือ 50% เชื่อเขา 50% อีก 50% ต้องใช้ความพยายามของมนุษย์มนุษย์ธรรมดานี่แหละที่ต้องทำหน้าที่โดยเฉพาะคนที่เป็นรัฐบาลมีอำนาจที่จะแก้ไขในสิ่งผิดก่อนที่จะสายเกินไปก็หวังว่าที่โหนกระจอกวันนี้เนี่ยมาพูดเนี่ยจะส่งสัญญาณไปถึงรัฐบาลว่าที่เห็นสัญญาณไม่ดีอ่ะยังมีโอกาสแก้นะถ้าแก้จากหนักจากหนักก็จะเบาลงหรือจากที่เบาก็จะไม่มีเลยใช่ไหมใช่ขอบคุณมากค่ะถึงเรียกสื่อแปลไงง่ายๆก็คือว่าถ้าฟังพี่ฟองนะฟังแล้วก็ทำทำมันจะเบาได้ใช่เพราะว่ามันด็อกเตอร์สมชัยจิตสุชนโพสต์วันนี้เสียโอกาสประเทศชาติคำเดียวสั้นๆเลยนะคำเดียวเลยนะคำเดียวเลยแบบโอ้โอกาสที่เสียไปที่มีมูลค่า500,000ล้านคำเดียวเลยสร้างสนามบินได้กี่สนามสร้างโรงพยาบาลกี่แห่งสร้างหมอได้กี่คนใช่ไหมวันก่อนมีตัวเลขออกมาสร้างโรงพยาบาลได้กี่โรงพวกอินฟราสตรักเจอร์ทั้งหลายอ่ะนี่ขนาดเรื่องข้าวก็ยังใช้นี่ไม่จบเลยนะคะคุณน้องวิสุทธ์ขาที่ผมอยากเห็นคือ500,000ล้านไปสร้างคนรุ่นใหม่คนเก่งๆให้โอกาสเขาเนี่ยได้หาศึกษาหาความรู้ที่มาช่วยประเทศชาติพอแจกปั๊บมันก็สลายหายไปอาจจะบอกว่าโอ้ GDP ขึ้นมา 1% 2% แต่มันก็ช่วงสั้นๆแล้วก็ลงไปคุณสุชัยลืมอะไรบางอย่างลืมอะไรลืมอะไรสร้างคะแนนเสียงเนี่ยคุณเชื่อเถอะว่าคะแนนเสียงมันก็อย่างนี้แล้วก็ลงมันระวังจะเป็นอย่างที่พี่ฟองพูดนะชาวบ้านบอกว่าได้แล้วก็คือเป็นหน้าที่รัฐบาลต้องให้คนเอกประยุทธ์ยิ่งแจกคนละครึ่งคนละครึ่งแล้วก็เข้ามาตลอดไม่เห็นท่านชนะเลือกตั้งเลยพี่ฟองยังอกหักทุกวันนี้คุณน้องไม่สุดขาไม่แจกแล้วจริงรักจริงรักจริงสิคะพี่ฟองไม่รักพี่ฟองเหรอความรักมันมีจำกัดเดียวใจเดียวทุกอย่างมีในโลกนี้ทรัพยากรมีจำกัดความรักความอดทนเนี่ยมีจำกัดทั้งสองอย่างนะเวลาก็มีจำกัดไปแล้ววันนี้ต้องขอบคุณมากที่คือวันนี้คือการเตือนไม่ได้เป็นการมาสร้างบรรยากาศที่ไม่ดีมาเตือนเพื่อหวังว่าจะได้แก้ได้รถกำลังจะเลี้ยวใกล้ๆเหวเลี้ยวออกได้ดีค่ะดีถึง21เมษายน68ขอบคุณที่เตือนที่มาเตือนเพื่อเพราะอะไรห่วงใยถูกต้องยังรักกันยังรักประเทศชาตินี้ครับเนี่ยนักข่าวรุ่นเก่าเนี่ยก็มีหน้าที่แค่เนี่ยส่งเสียงเตือนเอาข้อมูลมาสัญญาณต่างๆส่งสัญญาณให้รัฐบาลได้รับรู้แล้วก็อย่าหาว่าไม่เตือนก่อนนะครับคุณมากเลยครับพี่ฟองครับสวัสดีครับฟองครับสวัสดีครับThai PBS Podcast View the World via the Voice